Hey guys, it's Kufers here. สวัสดีค่ะนี่ Kufers นะคะและก็ในวิดีโอนี้นะคะ Kufers ก็จะมาสอนสดนะคะสอนวิธีนะคะพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษนะคะให้เป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ให้เป็นแบบไม่เน้นท่องจำอะไรมากไม่เน้น grammar นะคะแล้วก็ฝึกให้คิดแบบธรรมชาติเลยอ่ะเรามาดูนะคะซึ่งบทนี้ก็จะเป็นบทแบบเบสิกพื้นฐานนะคะบทนี้ชื่อว่า Where are you from นะคะก็คือคุณเป็นคนที่ไหนหรออะไรก็เหมาะสำหรับนะคะคนที่ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งหรือว่าพอได้ในระดับนิดนึงอันนี้ก็เหมาะนะส่วนคนที่ค่อนข้างได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เอาไว้รอบทอื่นๆนะคะที่ค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็วิธีการสอน first ของครู first นะคะก็จะใช้ตัวละครนะคะสองตัวนี้ก็มีด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็นครู first นะคะสมมติว่าด้านซ้ายคือครู first นะคะด้านขวาก็จะเป็นนักเรียนครู first นะคะจะให้เน้นใช้ภาพตรงกลางนะคะเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวเอาไว้ให้คิดว่าจะต้องพูดอะไรต่อนะคะซึ่งอย่างเช่นภาพนี้นะคะบอกว่า first ก็คือจะให้แนะนำตัวเองว่าฉันชื่อ first นะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ nice to meet you นะคะตัวสีฟ้าๆนี้ nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะเรามาลองกันนะคะสมมติเราเจอกันครั้งแรกเราสามารถแนะนำฉัน first นะยินดีที่รู้จักก็สามารถพูดว่า hi I'm first nice to meet you ถ้าเป็นนักเรียนจะตอบว่าอะไรคะสมมตินี่นะคะแซมก็คือนักเรียนชื่อแซมนะคะให้ตอบว่าอะไรดี Hi I'm Sam Nice to meet you too นะคะต้องมี to ด้วยนะคะเพราะว่า to แปลว่าเช่นกัน Hi I'm Sam Nice to meet you too ขออีกรอบนึงนะคะอย่าลืมนะเอาตัวภาพที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวบอกว่าต้องพูดอะไรต่อนะคะอย่างนี้คือ first กับ nice to meet you ก็Hi, I'm first. Nice to meet you. นักเรียนจะพูดว่าอะไรคะ Hi, I'm Sam. Nice to meet you too. นะคะลองชีวิตจริงกันบ้างดีกว่าเอาแบบนักเรียนชื่อจริงๆเลยนะลองพูดออกมาเลยนะ Hi, I'm first. Nice to meet you. ถ้าชื่อแซมก็ Hi, I'm Sam. Nice to meet you too. เวลาถามนะคะว่าคุณมาจากที่ไหนคุณเป็นคนที่ไหนนะคะให้ใช้ภาพตัวนี้เป็นตัวต้องถามคำถามนี้ภาษาอังกฤษเราพูดว่า where are you from where are you from เวลาตอบนะคะสมมุติว่าเขามาจากที่นี่ก็ตอบว่า I'm from Thailand แล้วก็ตามด้วยชื่อประเทศนะคะ I'm from Thailand อีกทีนึงนะคะ where are you fromตอบว่าไง I'm from Thailand เรามาฝึกกันดีกว่านะคะเรามาฝึกคุณมาจากที่ไหนนี่นะคะดูภาพนะภาพนี้เป็น Malaysia อีกอย่างหนึ่งอย่าออกเสียงมาเลเซียนะคนไทยพูดว่ามาเลเซียเซียแต่ภาษาอังกฤษต้องเชีย Malaysia นักเรียนเป็นคนตอบนะครูเฟิร์สถาม Where are you from ตอบค่ะI'm from Malaysia ลองอีกใช่ค่ะแล้วก็ต้องใช้ I'm from Malaysia นะคะ I'm Malaysia เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ผิดนะคะต้อง I'm from ต้องมี from นะคะ I'm from Malaysia อย่างเงี้ยถึงจะถูกนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเนาะคือจากที่เราเรียนโรงเรียนไทยนะคะแล้วเขาชอบสอนว่าWhere do you come from นะคะให้ตอบ I come from Thailand ซึ่งจริงๆแล้วฝรั่งเขาไม่ค่อยใช้กันนะคะจริงๆเขาไม่ค่อยใช้กันเขาใช้ Where are you from เขาตอบ I'm from Thailand เรามาต่อกันดีกว่านะคะนักเรียนบางคนตอบนะ Where are you from I'm from China ต่อค่ะ Where are you from I'm from France กลับไปที่ conversation ใหม่สมมตินะคะเริ่มนักเรียนอย่าลืมตอบนะนักเรียนเป็นด้านขวา Hi I'm first nice to meet you ตอบค่ะ Hi I'm Sam nice to meet you too Sam where are you from ตอบค่ะ I'm from Thailand Wow what city โอ้เมืองอะไรอ่ะ Wow what city มาจากแบงคอกต่อไงคะ I'm from Bangkok I'm from เหมือนกันค่ะ I'm from ประเทศ I'm from city ได้หมดนะคะเรามาฝึกกันดีกว่าครูเฟิร์สเป็นคนถามนักเรียนเป็นคนตอบนะwhere are you from จากภาพค่ะ where are you from I'm from Malaysia wow what city ตอบค่ะนี่ตัวนี้ city อยู่ตรงนี้นะข้างล่างเนี่ยตอบค่ะ I'm from Kuala Lumpur ลองใหม่ where are you from I'm from China wow what city I'm from Beijing ต่อค่ะ where are you from I'm from France wow what city I'm from Paris ถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าฉันเนี่ยนะเกิดในแมนเชสเตอร์นี่นะคะแล้วก็มาโตขึ้นในลอนดอนนะคะเกิดที่นี่แล้วโตที่นี่ภาษาอังกฤษเราพูดว่า I was born in Manchester but I grew up in London พูดตามค่ะ I was born in Manchester but I grew up in London ลองอันนี้นะฉันเกิดในเชียงใหม่โตในแบงคอกพูดว่า I was born in Chiang Mai but I grew up in Bangkok อีกทีนึงค่ะ I was born in Chiang Mai but I grew up in Bangkok กลับไปเมื่อกี้นะคะอันนี้พูดว่าไงนะแมนเชสเตอร์แล้วก็ไปโตที่ลอนดอนพูดว่า I was born in Manchester but I grew up in London ลองนะคะคือผมจะถามตั้งแต่ต้นนะ Where are you from นี่ค่ะตัวนี้ UK ตอบว่า I'm from the UK UK ต้องมี the ด้วยนะ I'm from the UK Wow what city ตอบว่าไงคะI was born in Manchester, but I grew up in London. ลองอันนี้บ้างนะคะ Where are you from? นี่ค่ะ Thailand ตอบว่า I'm from Thailand. Wow, what city? ตอบว่า I was born in Chiang Mai, but grew up in Bangkok. โอเคสมมติเราอยากจะต่อ conversation ต่อว่าแล้วคุณชอบ Bangkok ไหมนะคะก็ให้ถามว่า do you like Bangkok do you like Bangkok คุณชอบ Bangkok ไหม do you like Bangkok ลองถามนี้ค่ะ do you like Chiang Mai อันนี้ล่ะ do you like Manchester อันนี้ล่ะ do you like London อันนี้ล่ะ do you like Parisถ้าเป็นคำถามปิดนะคะ Do you like Bangkok อย่างงี้นะคะพยางค์สุดท้ายเสียงจะสูงนะ Do you like Bangkok Do you like Manchester Do you like Chiang Mai Do you like London Do you like Paris ตอบนะคะสมมติถาม Do you like Bangkok นะทุกชอบก็ Yes I do ถ้าเขาถามตอบดูก็ต้องตอบถามดูตอบดูนะคะ Yes I do นะคนส่วนใหญ่ชอบตอบ yes I like เพราะเราแปลตรงตัวใช่ไหมใช่ฉันชอบ yes I like แต่ไม่ถูกนะต้องตอบ yes I do โอเค yes I do นะคะถ้าสมมติชอบเรื่องอาหารก็บอกว่าอาหารมันดีมากเลยก็ the food is very nice นะ yes I do the food is very nice นี่ถ้าชอบอาหารก็ the food is very nice ถ้าชอบ weather th นะคะ the นะคะweather อากาศนะคะถ้าชอบอากาศก็พูดว่า yes I do the weather is very nice ถ้าชอบเมืองล่ะก็ yes I do the city is very nice มาลองฝึกพูดกัน อย่าลืมนักเรียนเป็นคนขวานะคะเป็นนักเรียนเป็นแซมคนขวานักเรียนตอบนะ Hi I'm first nice to meet you ตอบค่ะ Hi I'm Sam nice to meet you too ถ้าเจอคำถามเจอรูปนี้นะใช้เป็นตัวคิดอ่ะก็คือให้ถามว่า Where are you from เจอรูปนี้ให้ตอบว่า I'm from Thailand เจออันนี้ City ไหนถามว่า Wow What city ตอบว่า I'm from Bangkok ถ้าเจอเครื่องหมาย like แล้วก็ Bangkok คือให้ถามนะชอบไหม Cool means wow เจ๋งเลย wow Cool Do you like Bangkok ตอบไงนะจำได้ไหม Yes I do The food is very nice พอเจอภาพนี้ก็คือให้ถามกลับนะคะเวลาถามกลับแล้วคุณล่ะนะคะอย่างเมื่อกี้เราตอบว่า Yes I do The food is very nice เวลาถามกลับนะคะให้ถาม What about you What about you แล้วคุณล่ะ What about you อีกครั้งหนึ่ง What about you อีกครั้งหนึ่ง What about you นะคะแล้วคุณล่ะแล้วก็ถามภาพนี้เช่นKufers ถามว่า Cool Do you like Bangkok ตอบว่าภาพอาหารนี้คือตอบว่า Yes I do The food is very nice What about you ถามคำถามนี้ค่ะ Where are you from ลองตอบแทนครูเฟิร์สจะตอบว่าอะไรภาพนี้ตอบว่า I'm from the UK เจอภาพนี้ City question mark ถามว่า What city เจอภาพนี้ตอบแทนครูเฟิร์สได้ไหม I was born in Manchester but grew up in London เจอขึ้น My like London ให้ถามว่า Do you like London? Cool. Do you like London? เจอภาพนี้ตอบว่า Yes, I do. The city is very nice. โอเคก็สำหรับบทนี้เอาเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็คือการบ้านนะคะการบ้านก็คือว่าให้ฝึกนะคะเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนคล่องตอบได้เลยนะคะการบ้านก็คืออย่างนี้ครูเฟิร์สจะพูดและให้นักเรียนตอบโดยใช้ภาพเป็นตัวตอบนะคะพยายามอย่าแปลในหัวแต่ใช้ภาพเนี่ยเห็นปุ๊บพูดเลยนะคะเนาะก็คือให้ฝึกอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกระทั่งพูดได้เลยพูดได้แบบแทบจะไม่ต้องดูคำพูดแต่ดูจากภาพแล้วพูดได้ทันทีการบ้านนะเตรียมตัว Hi I'm first nice to meet you Sam, where are you from? Wow, what city? Cool. Do you like Bangkok? I'm from the UK. I was born in Manchester, but grew up in London. Yes, I do. The city is very nice. ก็คือเนี่ยการบ้านนะคะก็คือเห็นภาพแล้วลองพูดนะคะเอาให้ได้จนกระทั่งแบบเห็นภาพแล้วพูดได้เลยยังไม่ต้องดูเฉลยแต่นี่ครูก็ยังมีเฉลยให้อยู่เนาะโอเคค่ะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าชอบการเรียนการสอนของครูเฟิร์สแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะครูเฟิร์สจะได้ทำออกมาอีกแล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้ subscribe That's it for today. ก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ See you later. Bye.